สวัสดีครับป่าจอดอินดี้ตอนนี้เราอยู่ที่ลำปำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับวันนี้เราก็อยู่ที่ลำปำเรานั่งอยู่ที่ร้านซีฟู้ดเปียงละออนะครับโอเคบรรยากาศอยู่บนโป๊ะเนี่ยอยู่บนโป๊ะบรรยากาศของร้านน่ะนี่ถนนนี้ฝั่งนู้นก็ไปอำเภอเมืองนะครับฝั่งนู้นไปอำเภอเมืองนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหาดลำปำนะครับหาดเชิงสุดลำปำก็เป็นสถานที่ออกกำลังกายด้วยเราให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศสวยงามสวยงามโอเคบรรยากาศของเมืองลำปำสวยงามฝั่งนู้นก็ออกกำลังกายเจ้าหมาเยอะแยะเลยฮะโอเคโอเคเราก็ให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศฝั่งนู้นก็เป็นศาลากลางน้ำต้นสนบังอยู่โอเคบรรยากาศสวยงามนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6โมงเขาคือโป๊ะเลยนะโอ้โหเชื่อมั้ยไม่ให้มันขยับแต่ปกคลื่นเรือแล่นเนี่ยคงจะกระเหย่าหน้าดูเลยโอเคร้านเปียงสะออนะครับมีเบอร์โทรด้วยใครมาจังหวัดพัทลุงนะฮะเรียนเจอเลยนะฮะอยู่ที่ทะเลหาดลำปำเปิด10โมงปิด2ทุ่มครึ่งบรรยากาศสวยงามโอเคสวยงามสวยงามชมหน่อยนะทำคลิปปลากินปลาเที่ยวนะครับผมโอเคนี่สวยงามสวยงามฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านอาหารมีสะพานข้ามไปด้วยเป็นร้านอาหารด้วยก็เวลาจอดรถก็ต้องเดินเหมือนนะเดินโอ้สวยงามสวยงามเป็นรีสอร์ทด้วยนะครับเป็นรีสอร์ทเป็นคลองล่องของเรือเนาะตรงนี้ก็เป็นสถานีตำรวจหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นที่พักโอเคเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารนะฮะที่เราสั่งไว้เมื่อกี้ก็มีแกงส้มปรากฏยำตัวโปรแล้วก็อะไรอีกอ่ะอีกอย่างเป็นผัดเผ็ดทะเลอะเดินข้ามโป๊ะเลยนะครับระเบียงฟุตบาทจอดอย่างนี้บนข้ามโป๊ะเลยโดยร้านก็ทำสวยงามโอเคบรรยากาศเมนูแนะนำเนาะยำไข่แมงดาปลาสำลีบกแตกปลาพงนึ่งมะนาวอันนี้ก็คือเมนูแนะนำของร้านบรรยากาศของร้านสวยงามสวยงามนี่ก็เป็นรูปเมนูนะครับเมนูหน้าตาตามรูปซีฟู้ดเพียงละออสวยงามสวยงามโอ้โป๊ะนี่ใหญ่กว้างมากเลยบรรยากาศมีคนล็อกไว้เผื่อลูกค้าตกน้ำโอ้ลำนู้นก็ใหญ่รีสอร์ทคุณนะรีสอร์ทนี้ก็หลังเท่าไหร่ครับคุณนะหลังเท่าไหร่ประมาณ800 ถึง 1,000เนาะชื่ออะไรนะอ่านไม่ออกข้างในมันไกลเนี่ยอ๋อโอเคที่เราเห็นนี่คือโรงแรมลำปำรีสอร์ทนะมีรีสอร์ทให้ลูกค้าผมไม่มาตั้งนานเลยเป็น5
เกือบ 6-7 ปีตกลงไอ้คุณน้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นที่ไอ้เกาะสนนี่เขาไม่มีแล้วใช่ไหมเขาให้มาขายตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคโอเคเมื่อกี้เราวนไปแล้วเออบรรยากาศใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูของละเมนูที่เสร็จแล้วเดี๋ยวนะที่ร้านลูกค้ามาแล้วลูกค้าเริ่มมาแล้วพี่เอ๊ก็นั่งทำงานอยู่นะมาแล้วนี่ก็จุดชมวิวของร้านด้วยเออเรามาถูกทางแล้วเต้ยอดนะโอ้สวยงามมองการจัดของร้านโอเคสวยงามไอไลท์ก็นู่นปากอ่าวออกทะเลโอเคนี่เป็นภาพสมัยก่อนยกยอโอเคที่จอดรถก็จอดแนวนี้เลยนะฮะตรงนู้นที่เราเห็นนี่อนุสาวรีย์ไม่แน่ใจอนุสาวรีย์อะไรไม่แน่ใจว่าอนุสาวรีย์อะไรโอ้โหบรรยากาศไม่ธรรมดาโอเคกับ9ชุดแรกก็มาแล้วนะครับอันนี้เป็นแกงส้มปลากดโอ้โหไก่เนื้อมะพร้าวสวยงามถัดมาก็จะเป็นยำตัวพลูนะครับแล้วก็เลือดผักก็จะเป็นสตอนะครับแล้วก็ถั่วแตงก็ยอดตัวพลูบรรยากาศเรานั่งอยู่ที่เตียงสะออดซีฟู้ดลำปำเป็นเพื่อนที่บรรยากาศตอนนี้น้ำขึ้นด้วยช่วงนี้สวยงามนั่งตกปลาได้ด้วยลูกค้าเหวี่ยงเบ็ดตกปลาได้เลยโอ้โหสวยงามแล้วก็เหลือเมนูอีกตัวนึงครับคือผัดเผ็ดสตอเรามาดูกันนะครับก็มาพร้อมแล้วนะฮะจานถัดมาก็จะเป็นผัดเผ็ดทะเลนี่อ่ะครบแล้วโอ้สะใจมากกุ้งมันนั่งที่เตียงละออซีฟู้ดนะฮะอากาศตอน6โมงนะค่ำแล้วสวยงามนะฮะเผ็ดผักอาหารชมวิวนะครับช่องปากจอร์อินดี้โอเค